สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปดูสงครามพม่าตีเมืองทวายคืนนะครับเมื่อพศ2 3 3 6ฝ่ายสยามได้ครอบครองเมืองทวายและมริดตั้งแต่ปีพศ2 3 3 5พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีพระราชด,ดำริที่จะยกทัพล่วงต่อจากเมืองทวายไปยังเขตแดนเมืองพมา่าตอนล่างเมืองมอตมะเมืองย่างกุง้ง และไปจนถึงเมืองอังวะหากว่าสามารถทำได้โดยมีเมืองทวายเป็นฐานที่มั่นทรงปรึกษากับเจ้าพระยามหาโยธาและพระยาไซโยกถึงเส้นทางและระยะทางจากเมืองกาญจนบุรีไปจนถึงเมืองหงสาวดีจากนั้นมีพระราชะองค์การให้จัดเตรียมฝ่ายไทยจำนวนทั้งสิ้น4ี่หมื่นคน กำหนดไปตีเมืองพะแม่ในเดือนพฤศจิกายนพศ2336ดังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสเสด็จยกทัพบ,บกจากเมืองทวายโดยมีพระราชะองค์การให้เจ้าพระยารัตนพิพิธและเจ้าพระยามหาเสนายกทัพจากกรุงเทพไปสมทบกับพระยายมราชที่เมืองทวายก่อน กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเสด็จไปต่อเรือที่เมืองสิงขรและยกทัพเรือจากเมืองมริดเพื่อไปกับทัพหลวงที่เมืองทวายจากนั้นจึงยกทัพเรือเคียงข้างทัพหลวงซึ่งเป็นทัพบ,บกไปจนถึงพม่ากรมพระราชวังบวรมีพระราชบัญทูลให้พระยากราโมราชเสนาไปเกณฑ์ไพรพลจากกัมพูชา และพระยาไกรโกษาไปเกณฑ์ไพรพลจากหัวเมืองลาวพระยาพลเทพและพระยาธรรมทิกรเป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายพมา่าพระเจ้าประดุงมีพระราชองค์การให้เจ้าชายอินเสะมหาอุปราชพระอรสจัดเตรียมทัพเพื่อยกมาโจมตียึดเมืองทวายคืนเจ้าชายอินเสะมหาอุปราชยกทัพออกจากเมือง อมรปุระในเดือนมิถุนายนพศ2 3 3 5พร้อมกับวุ่นยีมหาชัยสุระและอินเสวุ่นเนมียวจอดินสีหหสุระเมื่อเจ้าชายอินเสะยกทัพมาถึงเมืองสกายมีพระบรรทูลให้ประหารชีวิตเมกะขายาโบบิดาของเมงจันจาเมื่อเจ้าชายอินเส,สะเสด็จมาประทับที่เมืองย่างกุ้งแล้ว จึงมีพระบรรทูนให้จัดทัพเข้าตีเมืองทวายคืนจำนวนคนทั้งสิ้นห5มื0นคนประกอบด้วยทัพเรือ4ทัพทัพบก2ทัพได้แก่ทัพเรือที่1สิริธรรมรัตนะจำนวน3,000คนเรือกำปั่น6ลำทัพเรือที่2เนเมียวคุณจอสูจำนวน10,000คนเรือบรรทุก100ลำ ทัพเรือที่สามวุญยีสิงขยาจำนวนหนึ่งหมื่นคนเรือบรรทุกหนึ่งร้อยลำทัพเรือที่สี่พระรัตนจอดินจำนวนหนึ่งหมื่นคนเรือบรรทุกหนึ 100, ่งร้อยลำทัพบ,บกที่หนึ่งเนเมียวจอดินสีหสุระจำนวนหนึ่งหมื่นคนทัพบ,บกที่สองวุญยีมหาชัยสุระจำนวนห้าพันคนรักษาการอยู่เมืองมอตมะ ฝ่ายเจ้าพระยารัตนาพิพิธและเจ้าพระยามหาเสนาเมื่อยกทัพไปถึงเมืองทวายแล้วทราบข่าวว่าฝ่ายพม่าก,กำลังยกทัพมาโจมตีเมืองทวายจึงตั้งค่ายล้อมป้องกันเมืองทวายดังนี้เจ้าพระยารัตนาพิพิธตั้งทัพจำนวนหนึ่งหมื่นคนที่วัด เกษตรสันแดงทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองทวายเจ้าพระยามหาเสนาตั้งทัพจำนวนหนึ่งหมื่นคนที่ดอนทางตะวันออกของเมืองทวายพระยาศีหราชเดโชตั้งทัพจำนวนห้าพันคนอยู่ริมหนองน้ำทางทิศเหนือของเมืองทวายพระยาเพชรบุรีและพระยาการจนะบุรีตั้งทัพจำนวนหนึ่งหมื่นคนอยู่ทางใต้ของเมืองทวาย กรมพระาชวังบวรทรงจัดทัพเรือมารักษาปากแม่น้ำเมืองทวายการรบที่เมืองทวายทัพเรือที่สองของเนเมียวคุณะจอสูจำนวนหนึ่งหมื่นคนมาถึงปากแม่น้ำเมืองทวายพบกับทัพเรือฝ่ายไทยที่รักษาปากแม่น้ำอยู่จึงต่อสู้กันทัพเรือฝ่ายไทยมีกำลังน้อยกว่าจึงถอยไปทัพเรือพแม่จึงเดินทัพเข้ามาในแม่น้ำทวาย มาขึ้นบกตั้งทัพที่ชานเมืองทวายทัพของเนเมียวคุณจอสูตั้งที่เกาะหงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองทวายทัพที่สามของวุ่นดีสิงขยาและทัพที่สีของพระรัตนจอดินจำนวนทัพละหนึ่งมืนคนมาตั้งที่ตำบลกินมะยาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวายทัพบ,บกของอินแสวุ่น เนเมียวจอดินสีห e สุระมาตั้งที่ตำบลกยอทางเหนือเนเมียวจอดินสีห e สุระเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายพมา่าฝ่ายทางเมืองทวายชาวเมืองทวายซึ่งถูกเกณฑ์ไปรบในฝ่ายไทยเมื่อทราบว่าทัพพม่าเข้าประชิดเมืองทางด้านตะวันตกจึงเริ่มต่อต้านกลมการเมืองของฝ่ายไทยในเดือนธันวาคมพศ2336ชาวทวายเจ็คนมีหนังสือรับไปหาฝ่ายพมา่า ฝ่ายไทยทราบว่าเกิดไส้ศึกขึ้นในเมืองทวายจึงจับตัวชาวทวายทั้งเจคนไปประหารชีวิตขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสเสด็จยกทัพมาตั้งทัพหลวงที่แม่น้ำแควน้อยแขวงเมืองไซโยกจากนั้นจึงสเสด็จยกทัพมายังเมืองทวายทางด้านด่านขามองสวยไป ประจำทัพที่ตำบลหินดาดซึ่งอยู่ห่างจากเมืองทวายเป็นระยะทางสองคืนทับบกของเนเมียวจอดินสีหสุระยกเข้าตีทัพของเจ้าพระยามหาเสนาทางทิศตะวันออกของเมืองทวายพระยาการจนบ,บุรีออกรับทับพพม่าถ,ถูกปืนเสียชีวิตในที่รบจากนั้นเนเมียวจอดินจึงตีค่ายของพระยาสีหราชเดโชแตกผ้าอีก ทัพพม่าเข้าประชิดเมืองทวายทางทิศต,ตะวันตกและทิศเหนือแต่ฝ่ายไทยในเมืองทวายสามารถท่านทานไว้ได้ฝ่ายไทยประสบปัญหาขาดแคลนสเบียงและแรงงานเนื่องจากสเบียงนั้นต้องขนส่งข้ามเทือกเขาตะนาวสีและแรงงานชายถูกเกณฑ์ไปรบต้องให้แรงงานหญิงชาวเมืองทวายมาขนสเบียงแทนฝ่ายชาวเมืองทวายเห็นฝ่ายไทยเกณฑ์คนไปขนสเบียง เข้าใจว่าฝ่ายไทยกำลังจะกวาดต้อนชาวเมืองทวายไปอยู่กาญจะนะบุรีจึงไม่ทำตามคำสั่งเจ้าพระยามหาเสนามีคำสั่งให้นําตัววุ่นทอกชาวเมืองทวายผู้นํำในการต่อต้านไปลงโทษด,ด้วยการเคี่ยนวุ่นทอกจึงปลุกระดมชาวเมืองทวายให้ลุกฮือเป็นกบฏขึ้นต่อต้านการปกครองของฝ่ายไทยในวันที่16มกราคมพศ2337 เดือนยี่แรมหนึ่งค่ำสังหารกลมการเมืองฝ่ายไทยในเมืองทวายและนํำปืนใหญ่เข้ายิงใส่โจมตีทัพของฝ่ายไทยทางทิศตะวันออกกองทัพฝ่ายไทยที่ยังเหลือในเมืองทวายจึงถอยทัพออกมาทางตะวันออกทัพพม่าจึงยกทัพติดตามเข้ามาโจมตีทัพของเจ้าพระยารัตนาพิพิธและเจ้าพระยามหาเสนาทางตะวันออกของเมืองทวายอย่างหนัก ในวันรุ่งขึ้นเสนาบดีทั้งสามได้แก่เจ้าพระยารัตนาพิพิธเจ้าพระยามหาเสนาและพระยายมราชไม่สามารถต้านทานทัพพม่าได้อีกต่อไปจึงถอยทัพมาทางทิศตะวันออกไปยังค่ายของพระอภัยรนฤทธิ์ซึ่งเป็นทัพหน้าของทัพหลวงเสนาบดีทั้งสามขอเข้าไปตั้งหลักสู้กับพม่าในค่ายของพระอภัยรนฤทธิ์แต่พระอภัยรณฤทธิ์ปฏิเสธ ให้เหตุผลว่าหากทัพพระม่ยกติดตามเสนาบดีทั้งสามเข้ามาในค่ายและทัพหน้าของพระอภัยรฤทธิ์แตกพ่ายไปทัพหลวงจะได้รับอันตรายเสนาบดีทั้งสามจึงตั้งรับพระแม่อยู่แน่ค่ายของพระอภัยรนทธิตต้านทานพระแม่ไม่ได้จึงแตกพ่ายไปเจ้าพระยารัตนาพิพิธและพระยายมราชสามารถรอดมาได้แต่เจ้าพระยามหาเสนา ศูญหายในที่รบพงสาวดารพระแม่ว่าถูกสังหารถึงแก่อสัญญกรรมในที่รบพระยาศีหราชเดโชเสียชีวิตในที่รบเช่นกันเมื่อทัพของเสนาบดีทั้งสามแตกพ่ายไปแล้วทัพพระม่จึงเข้าโจมตีค่ายของพระอภยรรัยรณฤทธิ์แตกพ่ายไปเช่นกันฝ่ายไทยสูญเสียกำลังพลไปมากฝ่ายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งประทับที่ตำบลหินดาด เมื่อทรงทราบว่าทับหน้าพ่ายแพ้แก่พม่าถอยมาแล้วจึงมีพระราชองค์การให้ถอยทัพหลวงกลับไปประทับยังแม่น้ำแควน้อยการรบที่เมืองมริดกรมพระราชวังบวรสุรสิงหนาถทรงต่อเรืออยู่ที่เมืองสิงขรแล้วจึงเสด็จยกทัพเรือพร้อมกับพระยาจ่าแสนยากรพระยาไกลโกษาและพระยาพิชัยบุรินทราและพระยาแก้วเการบ เจ้าเมืองพัทธลุงสเสด็จยกทัพเรือส่วนหนึ่งไปส่งไว้ป้องกันปากแม่น้ำเมืองทวา,ายซึ่งถูกทัพเรือพม่าตีพ่ายไปข้างต้นแล้วจึงยกทัพเรือสเสด็จกลับมาประทับที่เมืองกระบุรีเป็นส่วนหนึ่งของแขวงเมืองชุมพรจากนั้นมีพระราชบัญทูให้พระยาจ่าแสนยากรพระยาไกลโกษาและพระยาพิชัยบุรินทราและพระยาแก้วเการบ ยกทัพเรือล่วงแน่ไปยังเมืองทวายก่อนเมื่อพระยาจ่าแสนยากรยกทัพเรือไปจนถึงเมืองมริดในขณะนั้นฝ่ายพระแม่สามารถยึดเมืองทวายได้แล้วเจ้าเมืองมริดจึงแปรพักกลับไปเข้ากับฝ่ายพระแม่พระยาจ่าแสนยากรเมื่อทราบข่าวว่าเมืองมริดกลับไปเข้ากับฝ่ายพระแม่แล้วจึงนําทัพเรือเข้าโจมตีเมืองมริรดระดมยิงปืนใหญ่ใส่เมืองมริด แต่ยังไม่สามารถยึดเมืองได้พระยาจ่าแสนยากรจึงนำทัพเรือเทียบท่าที่เกาะหน้าเมืองมริดใช้ปืนใหญ่ระดมยิงใส่เมืองมริดในระยะที่ใกล้กว่าเดิมทำให้ทหารเมืองมริดต้องขุดหลุมหลบกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายไทยแม้กระนั้นฝ่ายไทยก็ยังไม่สามารถเข้ายึดเมืองมริดได้ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งประทับที่แม่น้ำแควน้อยมีพระราชะองค์การให้นายชิมมหาดเล็กชาวเมืองชุมพรเดินทางไปเข้าเฝ้ากรมพระราชะวังบวรที่เมืองกลาบ,บุรีกราบทูลว่าทัพหลวงที่เมืองทวายพ่ายแพ้ให้แก่พม่าแล้วการยกทัพเข้าลุกรานพม่าไม่สามารถดำเนินต่อไปได้กรมพระราชะวังบวรจึงมีพระราชะบัญูุให้ทัพเรือที่เมืองมริดถอยกลับขณะที่พระยาจ่าแสนยากร,กรกำลังจะถอยทัพกลับนั้น ทัพบกของพม่านำโดยอินแสบุญเนมียวจอดินสีหสุระและทัพเรือที่หนึ่งของสิริธรรมรัตนะจากเมืองทวายยกมาถึงเมืองมริดพอดีนำไปสู่การสู้รบกันทัพไทยกลับขึ้นเรือถอยทัพเรือเอาท้ายมาลงที่เมืองปากจันทร์ัพพม่ายกทัพติดตามมาพระยาจ่าแสนยากรยกทัพขึ้นบกที่ปากจันพบกับทัพพม่าอีก สู้รบกันฝ่ายไทยต้องสละเรือพระยาจ่าแสนยากรนำทัพถอยกลับไปทางเมืองชุมพรทัพพระม่าติดตามสู้รบเป็นสามารถฝ่ายต้องรบไปถอยไปพระยาจ่าแสนยากรรบพระม่าแข็งแรงพระม่าหาอาจล่วงเกินเข้ามาได้ไม่เมื่อทัพพระม่าถ,ถอยกลับไปแล้วพระยาจ่าแสนยากรจึงยกทัพกลับทางเมืองชุมพรบทสรุป พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงพิโรธพระอภัยรนฤทธิ์ที่เป็นเหตุให้สูญเสียเสยนาบดีสมุกลาโหงไปจึงมีพระจงการลงพระราชอาญาให้ประหารชีวิตพระอภัยรณฤทธิ์เสียที่แม่น้ำแควน้อยนั้นจากนั้นจึงมีพระจงการไปยังพระยาพนเทพปิ่นและพระยาธรรมมาธิกรทองดีที่พระนคร ให้ระวังชาวพม่าในเมืองกลุ่มของแมงจันจาอดีตเจ้าเมืองทวายต่อมาในภายหลังจึงทรงแต่งตั้งพระยายมราชขึ้นเป็นเจ้าพระยามหาเสนาสมุหกะลาโหมแทนที่เจ้าพระยามหาเสนาปรีซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมในที่รบหลังจากที่ฝ่ายสยามครอบครองเมืองทวายและมริดได้ประมาณหนึ่งปี ทวายและมริดจึงตกกลับไปอยู่ภายใต้การปกครองของพอม่าอีกครั้ง